เพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าอาหารที่แพงที่สุดเป็นอาหารกล่องของเซเว่นอีเลฟเว่นอ่ะคืออะไรแล้วมันราคากี่บาทพร้อมกับอาหารที่ถูกที่สุดก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ก่อนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแล้วกับช่องแก้ว ASMR เพื่อนรู้ไหมคะว่าอาหารที่แพงที่สุดเป็นอาหารกล่องของเซเว่นอีเลฟเว่นอ่ะคืออะไรแล้วมันราคากี่บาทพร้อมกับอาหารที่ถูกที่สุดก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ก่อนโอเคมาเริ่มจากอาหารที่แพงที่สุดใน7-Elevenเลยนะนี่เลยอ้าวพนักงานไม่ได้ให้ซองมาที่มันมีซองแบบเป็นแพ็กเกจด้วยนะนี่ก็คือข้าวหน้าเป็ดยะ oh, no. ข้าวหน้าเป็ดย่างทุกคนนี่จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็ให้ดูราคา79 บาทนะคะแล้วก็อาหารที่ถูกที่สุดนะเป็นอาหารสำเร็จรูปนี่เลยเป็นข้าวลาบไก่นะที่จริงมันมีหลายนะมีกะเพรามีอะไรด้วยอันนี้ราคา29 บาทนี่29 บาทก็มีประมาณนี้ส่วนข้าวหน้าเป็ดเมื่อกี้ก็ทำน้ำของนี่ห้องอะไรอ่ะจริงก็ไม่กินเป็ดเท่าไหร่ก็ถ้าคลิปนี้ก็จะกินเป็ดเพราะมันแพงที่สุดแล้วอ่ะทุกคนเป็ดไหมก็มีอยู่ประมาณเนี้ยเท่านี้ชิมอันนี้ก่อนชิมก็ยี่ห้ออีซิโกนะอันเนี้ยกินละอร่อยอร่อยเที่ยวอยู่ด้วยอร่อยอยู่นะต่อไปเป็นข้าวหน้าเป็ดเจ้าแก่ดูนี่มันมีอยู่ประมาณเนี่ย1, 2, 3, 4, 5 ชิ้นเจ้าก็จะเอาข้าวเจ้าก็ไม่ชอบกินเป็ดก็จะกินเป็ดนะทุกคนก็มีผักมาด้วยนะลองกินเลยอร่อยนะ79 บาทก็ประมาณ80 บาทอ่ะทุกคนคุณก็ลองไปชิมดูอร่อยข้าวหน้าลาบเหมือนก็เห็นว่ามีข้าวผัดด้วยนะ29 บาทกลับเหลือนิดนึงข้าวก็ยังเหลืออยู่ก็ให้แบบกินได้เลยอาหารแบบสำเร็จรูปก็หมดแล้วต่อไปเป็นข้าวหน้าเป็ดเอาของแพงไว้ที่หลังอิ่มแล้วนะอิ่มวันนั้นอ่ะแต่ก็ว่าได้อยู่นะใช่ไหมข้าวหน้าเป็ดมันมีก็ไม่รู้ว่ามันมีแพงกว่านี้อีกไหมแต่ก็ไปในเซเว่นแถวบ้านก็ที่เดินดูมาอันนี้แพงสุดแล้วแล้วก็
มีอย่างเดียวด้วยให้มึงเก็บข้าวไม่ใช่ไข่เจียวกินกันเก็บข้าวไว้หมดแล้วนะเป็นไงบ้างกับคลิปที่จบไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบายอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะ บ๊ายบายค่ะ